หุ้นเคครับ Kingman CMTI จำกัดมหาชนครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับตัวนี้เป็น IPO มาก่อนไหมอสังหานะครับอสังหานะมีตกแต่งภายในด้วยนะดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับรายย่อยจัดไปแล้ว 45% รายใหญ่เป็นบุคคลนะครับนามสกุลเดียวกันเยอะเลยก็คงเป็นครอบครัวเครือญาติเขานะครับงบการเงินโอ้นี่เยอะแล้วนะครับนี่600ล้านนะครับสินทรัพย์รวม782ล้านนะครับกำไรติดลบตลอดเลยเลิกปันผลก็ไม่ค่อยดีดูกราฟเคครับกำไรติดลบเราเทรดตามกราฟครับราคาปัจจุบันบาท70ราคาเส้น200วัน90สตังค์ครับก็ยังเป็นขาขึ้นนะถ้ามองแบบนี้นะครับดูภาพรวม IPO จริงๆด้วยครับเข้าตลาดปี2015นะสร้างดอยไว้ให้จ้า7บาท7ตังค์ลงมาปรับฐาน43สตังค์เป็นไงล่ะลงมาเก็บของโหดจริงๆตีเส้นเทสกดลงมาครับ7บาทมาเป็นเศษสตังค์นะครับแต่ยังไงเขาก็ต้องขึ้นครับเพราะเขาเก็บของเสร็จแล้วนะอันนี้คือไม่สนพื้นฐานแล้วนะครับสนแต่กราฟอย่างเดียวนะครับตีเส้นเทสกดเสร็จแล้วในทำเฟรมใหญ่นะครับปรับเป็นเดย์จัดทรงเส้นก่อนครับโอเคครับหุ้น K นะครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่ารีบาวแรกแถวๆ60ตังขึ้นแข็งแรงจะต้องประมาณบาท80ครับนะครับเส้น200วันบอกว่าต้นเทนน่ะอยู่แถวๆ80ตังค์นะแถวนี้แถวนี้นะนะครับถามว่าหุ้น K จะไปต่อไหมเหรอนี่ก็ผ่านต้านนี้ได้ก็ถือว่าเทพแล้วนะนะครับรอบแรกนะเนี่ยตอนนี้ไปชนต้านนี้ย่อครับชนต้านนี้ย่อเลยนะแนวรับแนวต้านครับทั้งเทนเหลี่ยงเส้นเล็กเลยนะเป็นธงเลยอะแนวรับใกล้สุดอยู่บาท62สตังค์ครับแนวรับถัดลงมาบาท45สตังค์ครับแนวรับหลังพิงฝาผมมองที่ถ้าเสียทรงเนี่ยหลุดบาท20เสียทรงละหลุดบาท20เสียทรงละนะครับแนวต้านแรกอยู่บาท80บาท85ประมาณนี้นะครับแนวต้านที่จะมองขึ้นต่ออยู่ประมาณบาท93ครับแต่ IPO ส่วนใหญ่ครับลงมาปรับฐานแล้วก็จะขึ้นได้ง่ายครับนะครับเพราะว่าเทขาย IPO เรียบร้อยแล้วก็มาลงมาเก็บศพด้านล่างนะประมาณนี้นะครับถ้าผ่านบาท93จะไปไหนเนาะโอ้โหกองนี้เพียบครับเนี่ยกองนี้เพียบไอ้หลานตัวแสบผมวิ่งข้างบนนะครับจะมีเสียงดังตึ้งๆอย่าตกใจนะครับวิ่งแต่เช้าแล้วครับเป็นกินอะไรมันไปโดนตัวไหนมาไม่รู้เนี่ยตีแนวต้านไปก่อนนะหุ้นทำไส้เยอะมากนะครับก่อนที่เขาลงมาปรับฐานนี่ดุจริงๆเคนี่ครับพอผ่านตรงนั้นได้เห็นไหมก็จะมีกองนี้รออยู่ครับกองนี้รออยู่ครับกองที่คนบางกลุ่มคิดว่าตอนนั้นที่เขาย่อมาเนี่ยเขายังเป็นขาขึ้นอยู่แต่จริงเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยจุดสูงสุดมันอยู่ตรงนั้นน่ะตอนที่เราเข้าไปอ่ะขาลงนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยขาลงเสร็จแล้วก็บางคนก็ทำอะไรไม่ถูกครับสุดท้ายก็มาขายทิ้งตรงเศษสตังค์แล้วมันก็ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วเราก็แค้นนะครับ
เกียรติหุ้นไปเลยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ครับเราอาจจะลืมมองการศึกษากราฟไปนะครับศึกษากราฟครับได้ราคาต้นเทรนแล้วก็ปลอดภัยดอยนะปลอดภัยดอยนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อตรงไหนมันน่าเก่งกำไรตรงไหนมันต้นเทรนถือได้นะแล้วหุ้นมันพิจารณายังไงว่าเออแบบเนี้ยถือได้นะถือได้นะถือยาวได้อะไรเงี้ยครับถือยาวได้ก็จริงแต่ต้องต้นเทรนด้วยหุ้นดีด้วยงบดีด้วยถูกไหมนะครับหลายอย่างชิบหายสมาชิกบอกหุ้น K สรุปแผนหุ้น K ครับแนวรับบาท62บาท45ครับแล้วก็แนวรับหลังพิงฝาอยู่บาท20นะครับบาท20นะแนวต้านแรกบาท80บาท85ผ่านได้เจอกัน2บาทครับ2บาทก่อนนะครับถ้า2บาทผ่านได้นะครับ2บาทผ่านได้นะก็จะเจอ2บาท5กับ3บาทก่อนกองนี้ก่อนนะครับนะครับต้องทะลุพวดขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดผ่าน3บาทได้อันนี้กองใหญ่อันเนี้ยผ่านยากอันเนี้ยผ่านยากผ่านยากเลยคนอยู่บนเพียบนะครับเนี่ย 3-4 บาทผ่านยากนะครับ30บาท5บาทไป6บาทนี่ยากครับใช้เวลานานต้องซับแรงขายและอาศัยตรงนั้นวอลุ่มเยอะๆนะครับถึงจะดันผ่านได้นะคือตอนวอลุ่มดันผ่านครับตอนวอลุ่มบายดันผ่านอ่ะมันจะมีแรงขายที่เทลงมาตลอดจากคนที่ติดอยู่ข้างบนนะครับจะประมาณนี้ครับแต่เขาเป็น IPO ปรับฐานนะครับมันก็มีโอกาสขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับดูภาพใหญ่อีกรอบนึงนะมาจาก7บาท7ตังค์ลงมา43สตางค์เนาะระยะทางครึ่งทางก็อยู่3บาท75ครับตรงนั้นน่ะจะแรงขายเยอะนะแรงขายเยอะถ้าเกิดชน3บาท75หรือชน4บาทอะไรเงี้ยแล้วย่อมาไม่หลุด3บาทก็น่าสนใส่ต่อในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าช่วง3บาท8หรือว่าใกล้ๆ3บาท5เงี้ยคนที่รันทุนต่ำขึ้นไปก็ต้องเทกำไรก่อนนะครับเพื่อการปั้นพอร์ตนะครับนะครับราคานี้มันปั้นได้นะแต่บอกไว้ก่อนว่างบไม่ดีนะงบไม่ดีนะครับหนี้เยอะด้วยปันผลไม่มีนะครับเราอาจจะหาตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามีอยู่แล้วก็ลองดูเทตามกราฟไปนะครับจบแผน K ครับเป็นหุ้น IPO ปรับฐานแต่งบไม่ดีนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ